แฟนหนุ่มนอกวงการมาเงียบๆกว่า3ปีสำหรับนักแสดงสาวมินพิชยาที่ไม่ค่อยเปิดตัวหวือหวาโชว์หวานให้แฟนๆได้เห็นกันสักเท่าไหร่ล่าสุดสาวมินก็เลยมาอัปเดตเรื่องหัวใจให้ได้ฟังกันว่าคู่เธอไม่ค่อยจะหวือหวาเพราะว่าต่างคนต่างทำงานถ้ามีเวลาตรงกันก็ไปทานข้าวด้วยกันบ้างต่างคนต่างทำหน้าที่ของตัวเองเหมือนเป็นพี่น้องที่ช่วยกันเสริมในด้านงานส่วนเรื่องข่าวดีก็เป็นเรื่องของอนาคตตอนนี้คงตอบยากเพราะเธอเป็นผู้หญิงด้วยแต่ณตอนนี้ยังไม่มีโอกาสยังอยากทำงานอยู่เธอเชื่อว่าทุกอย่างมีเวลาของมันถ้าพร้อมเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นจ้าต่างคนต่างทำหน้าที่ของตัวเองเหมือนเป็นพี่น้องที่แบบช่วยกันเสริมในด้านงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะถามว่ามีเวลาแบบมีรายละเอียดอะไรกันไหมมันยังไม่ถึงจุดนั้นอะไรอย่างเงี้ยเพราะอย่างเขาก็ยุ่งเขาบางทีก็หายไปทั้งวันตอบยากเนาะเราเป็นผู้หญิงอะณตอนนี้ยังไม่มีค่ะไม่กล้าตั้งอะกลัวผิดหวังใช่ก็มินว่ามันเป็นเวลาของมันแหละเนาะเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีเหมือนคุยกับพ่อแม่อะไรอย่างเงี้ยแหละแต่ว่าแบบยังไม่ได้เป็นกิจจวัตรสนามกดดันไหมหรอส่วนตัวมินก็รู้สึกว่าเป็นที่จับตามองเนาะเพราะว่าตอนนี้ก็แบบแต่งกันหลายคู่เหมือนกันเลยเราก็เชียร์อะไรเงี้ยแต่ว่าพอมาเรื่องของเราอาจจะยังมองไม่ออกว่าจะไปทางไหนหรือว่าจริงๆมันต้องเป็นอย่างนี้มันต้องเป็นแบบยังไม่รู้ว่าเมื่อไหร่สิ้นสุดทางเพื่อนอย่างชัดเจนสำหรับคู่ของแก้วจริญญาที่เขาออกมาย้ำชัดสถานะกับโทนี่รากแกนโดยบอกว่าเป็นคนที่อยู่ข้างๆแล้วมีความสุขที่สุดเรียกว่าหลังจากที่ตกลงปลงใจกันข้ามเซนคำว่าเฟรนมาเป็นแฟนสำหรับหนุ่มขวัญใจสายแฟชั่นอย่างโทนี่รากแกนและหวานใจสาวสุดเท่แก้วจริญญาได้ไม่นานก็ทำแฟนคลับทั้งฟินทั้งจิ้นจิกหมอนขาดไปหลายใบล่าสุดฝ่ายแก้วก็ได้ออกมาเผยความรู้สึกที่มีต่อหนุ่มโทนี่โดยบอกว่าค่อนข้างที่จะจริงจังกับความรักครั้งนี้เช่นกันหากเป็นไปได้ก็อยากจะมองนานๆไปถึงอนาคตส่วนเรื่องครอบครัวของฝ่ายชายที่เป็นปลื้มเอ็นดูอยากจะได้สาวแก้วมาเป็นลูกสะใภ้นั้นเจ้าตัวก็บอกว่าตัวเธอเองก็อยากจะเป็นลูกสะใภ้อยู่เหมือนกันและสุดท้ายกับสถานะของเธอกับโทนี่ณตอนนี้ขอยกให้เป็นคนที่อยากใช้ชีวิตด้วยกันไปเรื่อยๆหวานแบบนี้เรื่องข่าวดีคงอีกไม่นานใช่ไหมล่ะจ้าสาวแก้วเป็นหนึ่งนักร้องหนุ่มบ้าน AF ที่นอกจากเสียงจะดีแล้วเรื่องลีลาก็พลิ้วไม่แพ้กันสำหรับหนุ่มปออนบล่าสุดก็มีข่าวว่าหนุ่มคนนี้กำลังช้ำรักเพราะได้สะบั้นรักกับแฟนสาวเกรฟสุดารัตน์หนึ่งในผู้เข้าแข่งขัน AF 7มาด้วยกันที่ทั้งคู่คบหากันมานานเกือบ9ปีงานนี้หนุ่มปอก็ได้ออกมายอมรับว่าเลิกรากับสาวเกรฟไปแล้วและโสดมาได้2เดือนส่วนสาเหตุที่เลิกกันเพราะความคิดความต้องการที่ไม่ตรงกันเกือบ9ปีที่ผ่านมาก็เป็นช่วงเวลาที่ดีที่มีความสุขเชื่อว่าเป็นความอิ่มตัวของเราทั้งคู่ในเรื่องของความคิดหลายๆอย่างถึงทำให้รักนี้ไม่ได้ไปต่อหลังจากเป็นโสดมาพักใหญ่ก็ดูเหมือนว่าตอนนี้นักแสดงสาวก้าวสุภัสราหัวใจกำลังอินเลิฟเป็นสีชมพูอีกครั้งหลังเจ้าตัวออกมาโพสต์ภาพช่อดอกไม้ที่ได้รับจากหนุ่มปริศนาที่ได้ปิดหน้าไว้จนหลายคนอสงสัยไม่ได้ว่าหนุ่มคนดังกล่าวจะใช่หวานใจคนใหม่ของสาวก้าวหรือเปล่าล่าสุดก้าวก็ออกมาอัปเดตถึงสถานะหัวใจกับหนุ่มคนใหม่ซึ่งก้าวก็ยอมรับว่ากำลังคบหาดูใจกับชาวชวลิตนักแสดงหนุ่มหน้าตีดาวรุ่งจากค่าย GDH โดยบอกว่าสถานะหัวใจตอนนี้ก็โอเควันวาเลนไทน์ที่ผ่านมาก็ไม่เคยได้ดอกไม้มานานมากก็เลยอยากลง IG เพราะว่ามีความสุขส่วนสถานะตอนนี้ยังไม่ใช่แฟนแต่ขอเรียกว่าเป็นคนพิเศษและมีความรู้สึกดีๆด้วยแต่อย่างหนึ่งที่เราทั้งคู่เหมือนกันก็คือเรามีเป้าหมายในชีวิตที่ตรงกันก็เลยรู้สึกว่าโอเคลองคบกันดูไม่เสียหายจ้า